นี่คือประสบการณ์จริงของคนไข้หมอนะครับคนไข้มีปัญหาใต้ตาลึกมีร่องแก้มห้อยบินมาจากญี่ปุ่นเลยเพื่อมาให้หมอซีแก้ปัญหาเคสนี้หมอแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปอัดฟิลเลอร์เยอะๆนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตที่บินมาจากญี่ปุ่นนะครับนะเวลาที่เราอายุมากขึ้นผิวชั้นบนของเรามีความหย่อนครับทำให้ใต้ตาโบลึกเป็นถุงใต้ตาทำให้ร่องแก้มดูลึกร่องแก้มดูห้อยแล้วก็ถ้าเราเลิกคิ้วขึ้นก็มีรอยกินลึกบริเวณที่หน้าผากเคสนี้คนไข้หมอนะครับมีประสบการณ์เคยไปฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวพอฉีดมาแล้วคนไข้รู้สึกว่ามันดูไม่ธรรมชาติครับเพราะอะไรเวลาที่ผิวชั้นบนของเรามีความหย่อนมากๆแล้วถ้าเราไปฉีดฟิลเลอร์อัดเข้าไปใต้ผิวไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้ตาไม่ว่าจะเป็นบริเวณร่องแก้มต้องระวังว่าอาจจะเกิดความไม่ธรรมชาติไม่เรียบอาจจะดูล้นดูเป็นลำดูนูนๆได้หลายคนไปดูโฆษณาแล้วคิดว่าถ้าเรามีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องแก้มลึกจะต้องฉีดอัดฟิลเลอร์เข้าไปเยอะๆยิ่งฉีดเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับการที่เราฉีดอัดฟิลเลอร์เข้าไปเยอะๆบางทีถ้าผิวชั้นบนเราหย่อนอาจจะดูไม่ธรรมชาติเหมือนกับที่คนไข้หมอที่บินมาจากญี่ปุ่นที่เคยไปฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวแล้วมีปัญหาใครที่มีปัญหาใต้ตาลึกเหมือนกันใครที่มีปัญหาร่องแก้มเหมือนกันไม่อยากไปฉีดอัดฟิลเลอร์เยอะๆยังไงช่วยคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอซีกันนะเคสนี้คุณหมอในทีมหมอซีนะครับนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับเวลาที่ผิวชั้นบนเราเด้งขึ้นใต้ตาเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มเรียบเนียนขึ้นแล้วถ้าอยากจะฉีดฟิลเลอร์หมอซีฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกขอบเบ้าตาใช้ 0.5 cc เสริมกระดูกร่องฟันเคี้ยวที่สึกใช้ 0.5 cc ครับแล้วก็เสริมกระดูกส่วนขมับที่สึกใช้ 0.5 cc แล้วสุดท้ายจบท้ายด้วยแก้มที่ห้อยบริเวณกรอบหน้าตรงบริเวณเหนียงหมอใช้ไหมอิตาลีนะครับใช้แค่ข้างละ1เส้นครับเป็นวัสดุเกรดพิเศษ PLACL อยู่ได้1ปีครึ่งใครเห็นกรอบหน้าคนไข้หมอที่ห้อยนะครับคมสวยแก้มที่ห้อยๆก็จะยกขึ้นเหนียงคางลำคอก็จะถูกยกขึ้นเป็นกรอบหน้าเป็นจอลายที่สวยงามนะครับนะหมอเพิ่งได้รับเชิญไปสอนเทคนิคการร้อยไหมอิตาลีข้างละ1เส้นให้กับคุณหมอที่มาร่วมงานประชุมนะครับหมอก็หวังว่าจะได้เอาเทคนิคการร้อยไหมอิตาลีข้างละ1เส้นไปช่วยกันดูแลคนไข้จะไม่เจ็บไม่บวมกรอบหน้าก็จะยกสวยเวลาเราดูโฆษณาเราจะไม่ได้เห็นตัวเลขงานวิจัยพวกนี้นะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการซ่อมผิวชั้นบนคือโมโนโพลาร์ RF หรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวครับหมอซีใช้อาบูเต้ครับหัวยิงกระจายพลังงานเป็นรังผึ้งถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนมันจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสี่ยงหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยหมอใช้เบราโทโรฟิลเลอร์ตัวท็อปของสวิตงานวิจัย20ปีและหมอซีได้รางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมอร์สนะครับได้รับเชิญให้บินไปร่วมงานประชุมวิชาการกับคุณหมอนานาชาตินะครับในงานอินแคสที่ปารีสได้ไปดิสคัสกับคุณหมอเก่งๆจากทั่วโลกนะครับจะเอาความรู้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆในช่อง TikTok อย่าลืมกดติดตาม TikTok หมอซีกันนะหมอซีไม่ต้องเอาเงินไปโฆษณาไม่ต้องเอาเงินไปจ้างดาราเอางบที่ต้องจ่ายค่าตัวดาราเอางบที่ต้องจ่ายค่าโฆษณามาเพิ่มวงเงินให้คนไข้หมอประหยัด 40% แล้วถ้าใครมีคำถามอยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมอย่าลืมกดไปที่หน้าโปรไฟล์ฝากคำถามที่หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอซีกันนะถ้าใครมีเพื่อนๆที่กำลังจะไปฉีดใต้ตากำลังจะไปฉีดร่องแก้มอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้เข้ามาดูกันนะ